ครับสวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้การเขียนโครงสร้างของหุ่นนิ่ง3หุ่นนะครับในการเรียนวิชาวาดเขียนของนักศึกษาชั้นปวส.1นะครับวิจิตรศิลป์นะครับอันดับแรกก็ลากเส้นโครงสร้างเลือกเส้นแกนกลางของหุ่นนิ่งเป็นโครงสร้างคล้ายโครงสร้างโดยรวมก่อนนะครับเส้นแนวตรงเส้นความกว้างของหุ่นแรกนะครับต่อไปค่อยใส่วงรีตามมุมมองต่างๆของสายตานะครับแล้วก็เขียนเป็นเพลนก่อนนะครับเขียนเป็นเพลนเอาท์ไลน์เป็นเพลนเป็นเหลี่ยมก่อนนะครับใส่วงรีตามที่มองเห็นครับแล้วก็ใส่ดีเทลต่างๆเข้าไปนะครับนี่ลากเส้นจากเป็นเพลนเหลี่ยมก็สร้างเส้นโค้งตามแบบนะครับใส่วงรีให้มีการลดหลั่นลงมานะครับวงข้างล่างจะมีความรู้สึกว่ามันจะกว้างขึ้นเพราะว่าต่ำกว่าสายตากว่าข้างบนนะครับแล้วก็เน้นเส้นที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับเขียนให้เป็นแก้วเหมือนเอ็กซเรย์โปร่งแสงโปร่งใสนะครับอันนี้เป็นการเขียนโครงสร้างของหุ่นแรกก่อนนะครับเน้นเส้นต่างๆเน้นเส้นใกล้ตัวเรานะครับหุ่นที่สองก็ลากเส้นแกนกลางก่อนนะครับลากเส้นแกนกลางความกว้างของหุ่นนะครับจากฐานหุ่นระดับแนวนอนนะครับวัดระดับลำตัวไหนมันยื่นออกมามากนะครับวัดให้เท่ากันนะครับจากแกนกลางลากเส้นเป็นเหลี่ยมก่อนนะครับเพลนเหลี่ยมก่อนนะครับลากเส้นแนวนอนให้ขนานกันนะครับเราก็ลากเป็นเหลี่ยมก่อนนะครับทุกครั้งที่เราเห็นเป็นโค้งแล้วก็ลากเป็นเหลี่ยมก่อนเพลนเหลี่ยมก่อนจะได้เข้าใจง่ายในการดูนะครับใส่ข้างบนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็จะเริ่มใส่วงรีเข้าไปนะครับวงรีตอนนี้มันต่ำกว่าสายตาปากจะวงรีความกว้างจะไม่มากนะครับใส่ความหนาของปากไปด้วยใส่ตรงคอวงรีนะครับเราจะเริ่มกว้างขึ้นมานิดๆนะครับแล้วก็เขียนลำตัวเอาลายลำตัวจากเหลี่ยมก็เป็นโค้งนะครับโค้งตามแบบนะครับแล้วใส่วงรีเข้าไปครับวงรีก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆซอยเข้าไปทำไมต้องใส่เวลาเราหุ่นระดับต่างๆเราจะได้รู้ว่าฐานของหุ่นกับปากของหุ่นกับคอของหุ่นอันไหนมันจะกว้างกว่ากันนะครับนี่หุ่นที่3นะครับก็เช่นกันก็ลากเส้นแกนกลางก่อนลากเส้นความกว้างของหุ่นก่อนนะครับอันนี้หุ่นสีขาวครับตรงฐานหุ่นคอหุ่นเป็นยังไงนะครับเราทำเป็นเพลนเหลี่ยมก่อนเพลนเหลี่ยมง่ายๆก่อนนะครับจากความโค้งเราทำเป็นเพลนเหลี่ยมเหมือนเมื่อกี้นี่ครับทุกอย่างก็ให้สัมพันธ์ให้เอาแกนกลางเป็นหลักหากจากแกนกลางขนาดไหนข้างซ้ายข้างขวาจะห่างเท่ากันนะครับจากความโค้งแล้วก็ทำเป็นเหลี่ยมก่อนนะครับทำเป็นเหลี่ยมจะได้เข้าใจง่ายเสร็จแล้วก็ใส่วงรีเข้าไปครับใส่วงรีความตั้งแต่ข้างบนก่อนนะครับแล้วก็ตรงที่คอนะครับใส่ความโค้งเข้าไปนะครับเอาลายความโค้งตามแบบเอาใส่วงรีซอยเข้าไปเหมือนหุ่นที่2เหมือนหุ่นที่1นะครับคืออันนี้เป็นการเขียนโครงสร้างของหุ่นก่อนที่จะเอาพวกนี้ไปแรงเงานะครับเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาวาดเขียนหรือวาดเขียนหุ่นนิ่งนะครับถ้าเราเก่งทีนี้เราก็จะพัฒนาไปในการแรงเงาแล้วก็การระบายสีในขั้นต่อไปอีกเป็นพื้นฐานในการเรียนศิลปะที่สำคัญมากในการเขียนโครงสร้างหุ่นนิ่งซึ่งทุกคนต้องทำความเข้าใจกับการวิธีการเขียนแบบนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ